ส่วนมากเนาะคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศเนาะงานหลักของคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศก็ส่วนมากก็จะมาขายแรงงานกันนะคะงานแรกเลยที่คนไทยมาอยู่ที่อเมริกาขวัญว่าโดยส่วนมากแล้ว 90% เนาะ You know I have your YouTube channel. Yeah, this is my friend Kwang. Yeah, I didn't know that. This is my friend Janet. Yes, that's my friend. So พาทุกคนเข้าไปดูในครัว Hi, Sonny. Hey. Hello. This one is a Sonny Chef Sonny from Philippines. สวัสดีตอนสายๆของวันอังคารจ้ะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะออกไปทำงานนะคะปะเดี๋ยวเราไปทำงานกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันในรถดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็จะสายแล้วนะคะเพราะขวัญออกบ้านช้านะวันนี้นะไปกันจ้าอากาศช่วงนี้ก็ยังหนาวๆอยู่นะทุกคนยังไม่พ้นหน้าหนาวเลยจ้าเนี่ยดูหลังบ้านมันก็ใกล้เข้าสปริงแต่ว่ามันก็อากาศยังเย็นอยู่นะจ๊ะดูบริเวณหน้าบ้านเนาะเนี่ยใบไม้ยังไม่ขึ้นเลยแต่นกเริ่มออกมากันเยอะแล้วนะคะช่วงนี้ใกล้สปริงละหัวฟูเนี่ยนะทุกคนวันนี้ชีวิตประจำวันก็อย่างนี้แหละตื่นมาก็ต้องรีบออกไปทำงานนะคะเพราะว่าชีวิตนี้ก็มีแต่งานเนาะอยู่อเมริกาเดี๋ยวขวัญจะเล่าให้ฟังว่าทำงานที่นี่ลำบากไหมเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวขวัญจะถ่ายคลิปในที่ทำงานให้ดูบ้างเป็นบางส่วนนะถ้าขวัญถ่ายได้เนาะเท่าที่ได้นะคะทุกคนนะก็ถ้าจะถามว่าทำงานอยู่ที่นี่ลำบากไหมงานมันยากไหมหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเนาะที่ทุกคนอยากจะรู้โดยส่วนมากทุกคนที่คนน่าจะปิดประตูกระลาดแล้วนะทุกคนที่อยากมาทำงานอเมริกาเนาะอยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หมายถึงรายได้เท่าไหร่งานลำบากไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นโดยทั่วไปเลยส่วนมากเนาะคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศเนาะงานหลักของคนไทยที่มาอยู่ต่างประเทศก็ส่วนมากก็จะมาขายแรงงานกันนะคะงานแรกเลยที่คนไทยมาอยู่ที่อเมริกาขวัญว่าโดยส่วนมากแล้ว 90% เนาะก็คือจะเป็นงานร้านอาหารที่มันหาง่ายที่สุดนะคะแล้วก็เป็นงานที่ไม่ต้องอาวุธการศึกษาอะไรเลยก็โดยส่วนมากทุกคนที่มาอยู่ต่างประเทศเนาะจุดเริ่มต้นทุกคนไม่ว่าเราจะทำอะไรมาจากเมืองไทยถึงเราจะทำงานมีเงินเดือนสูงงานอะไรจากประสบการณ์ขวัญนะที่ขวัญจะพูดก็แค่จากประสบการณ์ขวัญเท่าที่ขวัญเคยรู้จักมากับคนที่เคยรู้จักแล้วก็จากเพื่อนที่รู้จักแล้วก็คนโดยรอบขวัญนะคะเพราะว่าบางคนแต่ละคนที่เข้ามาก็บางทีก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่โดยส่วนมากเท่าที่ขวัญรู้จักมานะคะคนรอบข้างที่มาอยู่อเมริกาครั้งแรกงานแรกที่เขาจะมองหาก็ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารไทยเพราะว่ามันจะเป็นงานที่สามารถเข้าไปทำได้ง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าเรามาอยู่อเมริกาครั้งแรกเราอยากจะไปหางานที่เป็นงานออฟฟิศงานที่งานประจำหลักๆที่คนอเมริกันที่นี่โดยส่วนมากเขาทำอ่ะแต่ละงานแต่ละสาขาส่วนมากมันก็ต้องมีใบรับรองวุฒิการศึกษาอะไรที่แบบว่าเป็นที่รับรองของที่นี่น่ะเนาะมันก็จะค่อนข้างยากหน่อยงานนั้นมันต้องใช้เวลาเพราะบางคนเพื่อนที่ขวัญรู้จักบางคนก็ไปเรียน 4-5 ปีนะคะกว่าจะได้ทำงานประจำของรัฐของสเตทหรือว่างานออฟฟิศงานอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่างานที่หาง่ายที่สุดก็จะเป็นงานในร้านอาหารนะคะและในส่วนของขวัญก็ขวัญทำในส่วนของอาหารเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ในมหาลัยนะคะเดี๋ยวขวัญจะเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้น
ที่ได้งานที่มหาลัยเป็นมายังไงนะคะแล้วเดี๋ยวขวัญจะหาโอกาสเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวขอมองถนนแป๊บนึงนะทุกคนนะเพราะว่าขับไปคุยไปบางทีมันก็จะเผลอนะทุกคนต้องระวังงานที่ขวัญไปทำนี่ก็จะเป็นงานมหาลัยก็คือจุดเริ่มต้นเลยตอนแรกขวัญมาที่นิวยอร์กใหม่ๆก็เริ่มจากงานร้านอาหารไทยนี่แหละค่ะทุกคนก็ไปทำร้านอาหารไทยเหมือนคนทั่วไปเลยเพราะว่าร้านแรกที่ขวัญไปเริ่มทำ โทษค่ะก็คือเป็นร้านที่มีพี่รุ่นพี่เขาแนะนำเพื่อนรุ่นพี่เขาแนะนำให้รู้จักกับเจ้าของร้านอีกทีก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักคนไทยที่นี่นะคะที่ครั้งแรกที่ขวัญมาอยู่ที่นิวยอร์กเนาะก็เผอิญเจ้าของร้านก็เป็นคนเหนือเหมือนกันด้วยนะคะขวัญก็ทำอยู่กับพี่เขานานเหมือนกันนะคะเป็นปีเหมือนกันเนาะแล้วก็มันมีอีกร้านนึงที่เป็นร้านของคนไทยเหมือนกันขวัญก็ไปทำก็คือก่อนที่จะมาทำงานที่คอร์เรจก็ทำงานร้านอาหารไทยมาก่อนประมาณ 2-3 ที่นะคะส่วนงานที่มหาลัยเข้าไปได้งานยังไงนั้นก็คือขวัญมีเพื่อนคนรู้จักอยู่คนหนึ่งนะคะสามีเขาทำงานอยู่ในมหาลัยเหมือนกันแต่สามีเขาทำเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์เป็นงานออฟฟิศนะคะเป็นงานคอมพิวเตอร์เนาะแล้วเพื่อนขวัญคนนั้นเขาก็ทำงานเกี่ยวกับด้านอาหารในมหาลัยอยู่แล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เป็นคนแนะนำให้ขวัญเข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าพูดภาษาบ้านเราง่ายๆให้เข้าใจก็คือฝากงานให้เรามันก็เป็นทางลัดอีกทางหนึ่งที่ว่าให้เราได้งานง่ายขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเพื่อนเรารับรองให้เราเข้าไปทำงานที่นั่นนะคะเพราะมันเป็นบริษัทของฝรั่งเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่เอาวุฒิการศึกษาอะไรนะคะเราแค่กรอกตอนที่ขวัญกรอกใบสมัครก็แค่กรอกว่าเราจบอะไรมาแล้วก็มีประสบการณ์ด้านไหนอะไรยังไงขั้นตอนต่อไปก็เขาก็จะมีการเช็คประวัติของเราก่อนภายใน2อาทิตย์ในช่วงที่เรารองานนะคะแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าขวัญจะเข้าไปสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์กับแมเนเจอร์ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็รอช่วงที่เขาเช็คประวัติมันหมายถึงว่าเช็คแบล็คกราวของเรานะคะถ้าเราไม่มีประวัติอะไรเสียหายทุกอย่างอะไรผ่านทีนี้เราก็ไปเริ่มงานได้เขาก็เรียกตัวให้ไปเริ่มงานนะคะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ขวัญได้งานที่นั่นนะคะแล้วขวัญก็ทำยาวมาตลอดทั้งนี้มารู้สึกตัวอีกทีก็เข้าปีที่10แล้วก็ยังงงๆอยู่เลยว่าเฮ้ยเข้าปีที่10แล้วเหรองงมากไม่เคยทำงานที่ไหนนานมากอย่างนี้มาก่อนนะคะทุกคนก็คิดว่าเข้าปีที่10แล้วจะเข้าปีที่10ย่างปีที่11แล้วมั้งแล้วเพื่อนขวัญที่คนที่แนะนำให้ขวัญเข้าไปทำในมหาลัยก็เขาลาออกไปนานแล้วนะคะเพราะว่าสามีเขาปลดเกษียณแล้วเนาะส่วนรายละเอียดของเนื้องานเป็นงานที่ลำบากไหมหนักไหม